สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะบาโอรีฟูเฉินต่อให้เจ้าจะฝึกหนักต่อไปอีก10ปีก็หาได้มีวันชนะข้าไม่ฮ่าฮ่าฮ่าข้าคิดว่าเพียง3กระบวนท่ามันก็พ่ายแพ้แล้วต่อให้ฝึกเป็นปีแล้วปีเล่านี่เป็น7ครั้งได้แล้วกระมังที่รีฟูเฉินพ่ายแพ้ให้กับหลี่ยุนเหอเช่นนี้ไม่คิดเลยว่าในอดีตคนที่อัจฉริยะอย่างหลี่ฟูเฉินจะเป็นเช่นนี้ตอนนี้เขาไม่ต่างอะไรกับขยะเลยด้วยซ้ำฮ่าฮ่าตอนนี้เขาช่างแย่อะไรถึงเพียงนี้กันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวิชาที่สอนถึงได้โหดเหี้ยมเช่นนี้หน้าไหนกันนะที่บอกว่าเขาพ่อรักกับหวานชิวข้าได้ยินมาว่าหวานชิวชอบพอกับหลี่ยุนเหอมากกว่าหลี่ฟูเฉินเสียอีกนะหลี่ฟูเฉินนี่ถือเป็นโอกาสดีที่เจ้าจะยอมแพ้เรื่องหวานชิวไปซะขยะเช่นเจ้าไม่คู่ควรกับนางหรอกรู้เอาไว้อาทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้ไปได้กันนี่เจ้าล้อข้าเล่นอย่างนั้นหรือทำไมถึงได้บ่มเพาะพลังได้ยากลำบากถึงเพียงนี้กันโลกนี้ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้ส่วนผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์นั้นเช่นข้าก็เป็นได้แค่เพียงขยะพวกเขายังอ่อนวัยอยู่นักพูดคุยเรื่องแต่งงานตอนนี้มันเร็วเกินไปหน่อยไหมว่าไงนะตระกูลกวาดอยากยกเลิกสัญญาการมั่นงั้นหรือพี่ใหญ่ลูกสาวข้านั้นทั้งสง่างามและมีพรสวรรค์ตอนนี้นางเองก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นที่6ของระดับชั้นปานกำเนิดด้วยพลังตระกูลกวานของเราเพราะฉะนั้นลูกสาวของข้าก็เลยต้องกลายเป็นศิษย์ของสำนักวารีข้าเกรงว่าการแต่งงานนี้คงต้องยกเลิกแล้วล่ะแต่ตระกูลของเราจะชดเชยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้อย่างเต็มที่ไม่จำเป็นตระกูลลีของข้าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครจากนี้ไปพวกเราและตระกูลของเจ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกดูสิน่าสงสารจังเวลานี้เจ้านั่นหมดค่าแล้วจริงๆเขาคือความอัปยศของตระกูลหลี่เสียจริงๆนี่นะหรือสัจธรรมของโลกมนุษย์สักวันหนึ่งข้าจะทลายสวรรค์ด้วยแค่หมัดเดียวเมื่อถึงตอนนั้นต่อให้ข้าต้องตายข้าก็ไม่เสียดายอะไรเฮ้อช่วยด้วยน้องสาวอย่าได้กลัวไปเลยมาเล่นอะไรสนุกๆ กับลุงอย่างพวกข้าจะดีกว่านะมาเถอะนะปล่อยนางไปซะวีรบุรุษหลี่ฟูเฉินวีรบุรุษหลี่ฟูเฉินช่วยข้าด้วยเจ้าเป็นใครกันอย่าดีกว่านะพวกข้าไม่อยากทำร้ายคนอ่อนแอเช่นเจ้าหรอกนะคุบปากวีรบุรุษหลี่ฟูเฉินวีรบุรุษหลี่ฟูเฉินเป็นฝันที่ดีไม่เลวแฮในร่างกายของเรามีอะไรบางอย่างอยู่รู้สึกแปลกๆยังไงชอบกลอาคมอัคระสีทองนี่มันคืออะไรกันช่างเถอะกลับบ้านดีกว่าหลี่ฟูเฉินข้าพึ่งก้าวข้ามปานกำเนิดขั้นที่5แล้วนะมาลองแลกเปลี่ยนวรยุทธ์กับข้าดูไหมวันนี้คงไม่ได้ขยะจริงๆรูปแบบอัญมณีสีชาติขั้นที่3รูปแบบอัญมณีสีชาติขั้นที่4เมื่อถึงอัญมณีเสียมพันธ์ก็สามารถทะลวงได้แม้แต่หินขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายรูปแบบอัญมณีเสียมพันธ์เคล็ดวิชาก็จะตามมาคือคมเขี้ยวพยัคฆ์ตัดผ่านทุกสิ่งห้าวันที่ผ่านมาหลังจากรู้สึกถึงอะไรบางอย่างทำให้พรสวรรค์ข้ากลับคืนข้าหลี่ฟูเฉินบัดนี้จะหวนคืนตำแหน่งอัจฉริยะและจะไม่ทำให้ตระกูลหลี่ขายขี้หน้าและดูถูกว่าเป็นขยะให้ดู
ด้วยทักษะของเราในตอนนี้คงเรียนรู้วิชายุทธเพลงกระบี่ได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนกันนะดูสินายน้อยมาที่นี่ทำไมกันบางทีคงอยากลองฝึกดูมั้งให้กระบี่ตัดวายุให้วายุเคลื่อนเป็นคมให้วายุกลายเป็นกระบี่10วันต่อมาแม้ว่าเพลงกระบี่จะไม่รวดเร็วแต่ตอนนี้มันเป็นสายลมที่คมมากพอดูหลี่ฟู่เฉินเจ้านี่เองครั้งนี้คงไม่ปฏิเสธใช่หรือไม่เจ้าไม่ได้อยู่ในสายตาข้าแหมคำพูดเจ้าช่างดูตลกขบขันเสียจริงๆเลยนะหลี่ยุนเหอเจ้าอยากจะสู้กับข้าหรือเปล่าเราจะพูดกันด้วยกระบี่นี่ยังไงล่ะข้าเพิ่งเคยได้ยินจากปากเจ้าเลยนะว่าจะขอท้าประลองเพลงกระบี่ย่อมได้ข้าจะสอนบทเรียนให้แก่เจ้าเองมีช่องว่างกวดเก่งดีนักนะเป็นไปได้อย่างไรกันข้าจะไม่ใช้กระบี่ก็แล้วกันลียุนเหอแพ้หลี่ยุนเหอเจ้าจงจำเอาไว้ให้ดีเจ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในสายตาข้าอีกต่อไปอย่าได้มาใส่เรื่องข้าอีกจำเอาไว้วันนี้คือวันที่หลี่ฟูเฉินได้หวนกลับมาซึ่งพรสวรรค์ของหลี่ฟูเฉินกลับมาแล้วระดับพลังอัญมณีสีชาติขั้นที่4บรรลุอัญมณีสีชาติขั้นที่5บรรลุก้าวันต่อมาบรรลุเพลงกระบี่เฉือนคม3วันต่อมาบรรลุย่างเท้าลมกดและบรรลุเข้ามาในระดับขั้นที่5ถึงเวลาที่ต้องฝึกวิทยายุทธต่อสู้บ้างแล้วภูเขายอดเมคาเป็นสถานที่ที่พวกอสูรอาศัยอยู่มากและแต่ละตัวมันแข็งแกร่งเป็นสถานที่ที่ดีในการฝึกฝนยุทธหากสามารถฆ่าอสูรในยอดเขาเมขาได้สัก2ตัวก็จะถือว่าเป็นผู้แข็งแกร่งและเชี่ยวชาญด้านวรยุทธ์พอตัวสัตว์อสูรระดับต่ำงูเขียวอสรพิษงั้นหรือแต่พิษของมันก็ร้ายน่าดูหากถูกกัดคงถึงฆาตดอกไม้สีม่วงมีอยู่2ดอกด้วยกันเลยงั้นหรอดีเลยแย่ละสินั่นมันอสูรหมาเขี้ยวคมหากเจ้าไม่เป็นวรยุทธ์ผลของเจ้าก็เป็นเช่นนี้แหละแต่อย่างน้อยล่าตัวเจ้าก็ยังได้20ทองอยู่เดือนที่แล้วยังเป็น55ทองอยู่นี่นาและตอนนี้มาขาย70ทองให้ตายเถอะข้าไม่ให้เจ้าหรอกนะสร้อยข้อมือเส้นนี้เป็นสร้อยข้อมือเส้นสุดท้ายราคา70ทองนี่ยุติธรรมสุดๆแล้วนั่นมันเสี่ยวตีที่คอยช่วยเหลือเรามาตลอดนี่นาเสี่ยวตีมีเรื่องอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกพี่ชายเท่านี้พอหรือไม่พี่ฟูเฉินไม่เป็นไรข้าซื้อไปแล้วอย่าได้ลังเลเย่ขอบคุณนะพี่ฟูเฉินไว้ข้าจะตอบแทนท่านทีหลังนะข้าขอสร้อยข้อมือนี้ไปนะกวนเหมยหน้าไม่อายข้าซื้อให้กับสหายน้องเหตุใดเจ้าถึงฉกชิงไปเช่นนี้สร้อยข้อมือนี้เท่าไหร่กันนักข้าซื้อต่อจากเจ้าก็ได้ถึงอย่างไรเจ้าก็ไม่มีทางซื้อต่อจากข้าได้แน่อดีตคู่มั่นข้านี่เจ้าดูถูกข้าอย่างนั้นหรอเจ้ากล้าปฏิเสธการแต่งงานของข้าอีกทั้งยังปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับข้าไปอีกมากมายข้าจะทำให้เจ้ารู้ซึ้งทำกิริยาอันชั่วช้าของเจ้าข้าจะพูดอีกครั้งสร้อยข้อมือนั่น
ไม่มีสิทธิ์เป็นของเจ้าเล่ผู้เชิญเจ้าสวะนี่เจ้ากล้าบังคับขึ้นเสียงกับข้าถึงเพียงนี้อย่างนั้นหรือเราไปกันเถอะลมปราณขับเคลื่อนท่านที่สี่ฝ่ามือทลายหินลมปราณขับเคลื่อนขั้นที่สี่ฝ่ามือวารีนุ่มนวลกวานเหมยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอตระกูลหยางหนึ่งในสี่อัจฉริยะรุ่นเยาว์หยางชี่พี่ชี่เจ้านั่นยังสร้อยมือของข้าไปหน้าไม่อายเสียจริงๆนี่เจ้ากล้าลงมือลงไม้กับผู้หญิงอย่างนั้นหรือเจ้านี่มันไม่เข้าใจปัญหาตั้งแต่แรกอย่าทำเป็นรู้ดีได้ไหมพี่ผู้เฉินลืมมันไปเถอะข้าไม่เอาสร้อยข้อมือนั้นแล้วก็ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเล็กน้อยเราไปกันเถอะช้าก่อนอันดับแรกเจ้าต้องขอโทษกวนเหมยและนำสร้อยมาคืนนางซะไม่อย่างนั้นแล้วเจ้าจะทำอะไรดูสิดูสิมีเรื่องเกิดขึ้นให้ดูด้วยแหละท่านพี่นั่นหลี่ฟู่เฉินมันช่างไม่รู้จักกลัวตายรักชีวิตบ้างเลยที่ไปท้าทายกับหยางชี่แบบนั้นตระกูลหลี่เด็กที่มีพรสวรรค์หลี่ยุนเหอหลี่ยุนไห่พี่ฟู่เฉินเชื่อข้าสิข้าจะทวงความยุติธรรมคืนมาให้